冲淌到头。การแข่งขันประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการผนึกกำลังของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Miracle of Life และรายการชุมทางดาวทองชุมทาง Miracle Music สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองวันพรุ่งนี้จะเป็นการประกวดครับ Miracle Music ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งมูลนิธิ Miracle of Life คัดนักร้องจากทั่วประเทศตัวแทนจังหวัดมาแข่งขันระดับประเทศกันที่นี่ในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ฮะเรามีเรื่องราวความสุขสนุกสนานมากมายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นตลกและที่สำคัญเขาเหล่านั้นจะต้องมาเล่นให้ครูบาอาจารย์พวกเรานั่งดูอยู่ตรงนี้นะครับพี่แสนรักเมืองโคราชและพี่แดนบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องดูนะฮะดูตอนนี้ดูอนาคตจะใช้ปิดทองคือตอนนี้ผมก็อยากจะถามพี่แดนว่าหลังจากขึ้นรถไฟที่บุรีรัมย์มาลงหัวลำโพงหรือลงบางซื่อครับมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตายแหมจะแหมจะเลี่ยงประวัติไว้ซะหน่อยถ้าถามประวัติซะแล้วนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะวันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญอีกด้วยใช่ค่ะครับไหมครับผมมีท่านผู้ใหญ่นะท่านผู้ใหญ่ประกาศวันสำคัญเนี่ยท่านผู้ใหญ่ประกาศสวัสดีครับท่านนายกสมาคมศิลปินตลกพร้อมนะพร้อมในวาระดิถีขึ้นวันเกิดไอ้แจ็คนี้ไม่น่าเกิดมาในชาตินี้เอ่ยเจ้าของวันเกิดครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้อยู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเอานั่งเชิญพรหน่อยผัวเป็นไฟก็เมียก็เป็นน้ำมันบินซินนะมันก็แรงใหญ่สุดพี่ใดๆในโลกเวลานี้จังการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตของมนุษย์หลังจากนี้เราก็จะเข้าวันเกิดไม่ได้วันตายเอาดีๆเป็นวันคล้ายวันเกิดทีละคนผมก่อนแล้วกันในฐานะนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยยิ่งใหญ่เลยคุณแจ็คก็อยู่คู่รายการชุมทางดาวทองของเรามาหลายปีด้วยกัน อยากจะถามคุณแจ็คตรงๆว่าไม่เต็มใจเกิดมาทำไม ถึงได้มีฝีไม้ลายมือในการตีกลองดีขนาดนี้โอเคคนอย่างนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน คุณรู้ไหมอะไรคนที่นั่งข้างๆคุณคุณอยากจะกินน้ำใต้ศอกผมก็เชิญโอ้ให้น้องเขามีแฟนดีๆเฮ้ยเหมือนคนอะเหมือนแบบประชดอะนี่ถามจริงแฟนจริงๆเหรอฝ่ายขายบริษัทผมโอ้ดูว่าเป็นแฟนแจ็คฝ่ายขายบริษัทเราสปอตโฆษณาที่เราขึ้นอยู่เขาเนี่ยอุ้ยขายดีมากพี่ล่าสุดได้โทรไปหาผมว่าพี่บะคะมีใครสนใจติดต่อซื้อออฟฟิศพี่นกไหมคะเฮ้ยเขามีธุรกิจเช่ารถตู้ด้วยนะมีธุรกิจขายรถตู้ด้วยโอ้มีรถตู้ให้เช่าด้วยหาเงินไปบอกหาเงินไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไอ้เราก็ไม่รู้ว่าหมาแมวเป็นตัวโตขนาดนี้พี่เก๋อวยพรหน่อยดิอวยพรยังคะก็ขอให้พี่แจ็คมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะแล้วก็เอ็นดูน้องคนนี้เป็นนานๆนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยเขาต้องอธิษฐานพร้อมกันแล้วก็เป่าพร้อมกันนะเหรออธิษฐานยังไงแจ็คอธิษฐานยังไงเมื่อกี้อยากให้ทุกคนมีความสุขบริษัทเจริญกันพอครับจดหมายจดหมายแล้วเป่าพร้อมกันต้องถือด้วยกันถือด้วยกันแล้วเทียนเนี่ยเดี๋ยวเอาปรบมือให้หน่อยเลยเอาไปรบมือให้หน่อยเลย
สุขสันต์วันเกิดครับคุณแจ็คพี่แจ็คเขาคือนักดนตรีที่มีความสนุกสนานอยู่ในตัวเองศิลปินมาดารามาก็ชอบพี่แจ็คเนี่ยแล้วขยันนะขยันนัดรายการกับเราเนี่ยกลางคืนก็ไปเข้าร้านอีกแล้วคืนนึงเนี่ยเข้าร้าน 2-3 ที่เอานายกก็คล้ายๆกันนี่ทำไมฮะก็ไปร้านงานเสร็จก็ต้องไปเข้าบ้านเข้าบ้านอีก 2-3 ที่อ่ะไม่ได้เข้าร้านใช่มั้ยพี่โอ้โหถึงไฟไหม้บ้านเลยนะเนี่ยผมมา 2-3 ที่ครับนายกนกอ่ะประมาณ 3-4 ที่นายกอีกคนไม่มา 6-7 ที่ที่เขาไม่มาอ้าววันนี้ตลกคณะคุณทำอะไรครับตลกเนี่ยวันนี้ผมจะแบ่งเป็น2รูปแบบนั่นโดยให้คณะกรรมการเป็นสื่อการในการตัดสินคณะไหนขำบอกผ่านจะเล่นหรือยังนี่ตัวแล้วทั้งหมดแถวตรงตลก3คน6คนให้เขาเล่นเข้าแถวเลย6คนตลกเล่นแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราเคยสร้างเสียงหัวเราะให้กับท่านแต่วันนี้ท่านอาจจะเครียดกับพวกเราเพราะเราเล่นให้ท่านขำมาเยอะแล้ววันนี้เราจะเล่นให้ท่านพี่พูดว่าไงนะเครียดเราเล่นให้พวกท่านขำมาเยอะแล้วครับพี่ครับผมไปย้อนดูในบักกะบู.tv อ่ะฮะขำตลอดไม่มีฮาสักอาทิตย์โน่นถามไอ้คนโน้นดูอะไรน้าแจ็คน้าแจ็คขำไหมน่ะเห็นไหมนี่ผมมีแค่คนเดียวคนไทยมี70กว่าล้านคนเอาคุณแจ็คคนเดียวคนเดียวพอแล้วเวลารับตังค์รับกับคุณแจ็คครับเอ้าครับเรื่องนี้จะไปยังไงต่อผมบอกแล้วไงว่าเล่นไม่ให้ขำขำว่าตลกพี่มันก็ต้องเล่นขายขำเรามันคนขายขำเออก็คุณขายซะแล้วแล้วมันจะขำได้ยังไงล่ะครับอ้าวแล้วไปขายทำไมแล้วนายกครับอย่าเสียงดังทำไมเกรงใจเขาบ้างเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ของพวกผมต้องเล่นยังไงสู่นิพพานสู่สุขติเถิดครับท่านยังไม่ตายตลกครับขอคอมเมนต์หน่อยครับครับกระผมขอชมเชยจากก้นบึ้งของหัวใจเลยว่าพวกคุณนี่เล่นยังไงมันก็ไม่ขำนะครับหรือว่ายังไงน้องแดนว่าไงบอกเขาสิไม่คุณกำลังเริ่มจะเล่นขำแล้วตลกมันต้องมีปูไงปูมีช่องมีตัวปูตัวรับตัวส่งตัวดิ้นตัวฮาตลกมันไม่เหมือนกันทุกตัวเหมือนนิ้วเราเนี่ยนิ้ว5นิ้วก็ยาวไม่เท่ากันใช่ไหมถ้านิ้ว5นิ้วยาวเท่ากันพูดเหมือนพระยังไงไม่รู้นะมันก็ฮาหมดสิไม่ว่าจะคณะไหนเล่นครั้งแรกๆเนี่ยเล่นแล้วไม่มีใครไปรับเงินเลยใช่ พอเล่นขำแล้วแย่งกันไปรับตังค์พอเล่นไม่ขำแล้วเกี่ยงกันไปรับตังค์อ่ะต้องขอบคุณนะครับนายกอบาสิงห์เน่นะฮะขอบคุณครับพี่เซียนเลกับแพงแสนนะฮะ ผมตั้งชื่อเป็นเซียนเลกับแพงแสนไปละโอ้จากเซียนเลสาย TikTok มาเป็นเซียนเลกับแพงแสนคือไม่ได้เอาพระมาทำเชิงพุทธพาณิชย์แต่เป็นการเช่าวัตถุมงคลในสิ่งที่พวกเราเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาเนี่ยก็แบ่งปันกันแลกเปลี่ยนกันบูชาถูกต้องครับเอาละครับไปถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทครับผมถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนมอบให้100,000 บาทเอาละฮะวันนี้เรามีความสนุกสนานนั่นคือเสียงเพลงดนตรีและศิลปินที่จะมาสร้างความสุขในวันพฤหัสก่อนที่เราจะไปประกวดในวันศุกร์นะฮะวันนี้เป็นใครต้องถามโคศกในตำนานครับแสนรักเมืองโคราชครับผมท่านผู้ชมที่เคารพรายการชุมทางดาวทองแต่ละสัปดาห์นั้นศิลปินนักร้องเราจะคัดสรรคุณภาพหลังจากปีใหม่2566ผ่านไปปีใหม่นี้เวลามีศิลปินรับเชิญจะมากันยกค่ายเลยทีเดียวครับอย่างเช่นวันนี้ครับค่ายนี้ศิลปินเหล่านี้มาทุกครั้งแฟนเพลงเรียกร้องอยากจะชมซ้ำกันนะครับเพราะว่าล้วนแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งสิ้นท่านผู้ชมที่เคารพช่วงเวลาต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับกลุ่มศิลปินคุณภาพจาก Big Love Music ครับท่านสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองจุก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 เส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ปลากระป
ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋อง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 เส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องกินเส้นใหญ่ไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ฟันพองฟันท้าเขากินเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นหมี่กินเส้นอะไรผมขอเส้นใหญ่ขอใส่ใส่สักสองฟองใส่ปลากระป๋องลงในเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องพอรับได้แต่ถ้าจะให้ใส่ไข่คงรับไม่ไหวไข่ขึ้นราคาทั้งผักหมูเห็ดแบ่งไก่หรือจะเอาอะไรใส่ในเส้นใหญ่พ่อป้าลูกควรด้านหน้าป้องเครื่องมาจะกินเส้นใหญ่กับอะไรโยมเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋อง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 เส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ใส่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องเอ๊ป๋อง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 เส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่เส้นไข่ใส่ปลากระป๋องอ่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องว่าไงบ้างป๋อ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 งช่วงหน้าศิลปินคนต่อไปรออยู่แล้วอีฟวี่กับแซคชุมแพแต่ตอนนี้พักสักครู่สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดGarnier Bright Complete วิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังรอรีเอซอฟแอนด์เซฟหลับสบายคูล30เซนติเมตรเนเจอร์กิฟต์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมน wow. เราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับวันนี้ฮะสำหรับค่ายBig Love Musicของเราใช่รบกวนพี่น้องๆขอเสียงตบมือต้อนรับอีฟีสวัสดีค่ะอ
้เจอเธอครั้งแรกตอนที่เราอยู่ประชมกันแอบคิดกันกับเธอมากกว่าเพื่อนที่แสนดีแอบมองเธอทุกครั้งแต่ไม่กล้าพูดสักทีแต่ตอนนี้ก็ไม่กล้าเหมือนเดิมนั่นแหละเธอชอบอะไรก็ไม่เคยคิดกันใจจะให้ทำไงก็มันรักก็ลืมไปเลยว่าเธอไม่คิดจะรักไม่เคยจะสนแต่ฉันก็ทำทุกทางให้เธอมารักให้เธอมาสนจนฉันต้องอดกินนมเพราะให้เธอหมดไปถึงลูกอมตอนนี้เสียดายขนมงั้นขอเปลี่ยนใจเลยได้ไหมอยากบอกให้เธอได้รู้ว่าไอชอบอยู่อยากให้เธอชอบ me too แต่ก็ไอนะดูเวลาที่เธอยิ้มรู้ไหมว่าทำให้ใครคนหนึ่งเดือดร้อนน่ารักเอาไว้แป๊บนึงได้ไหมเพื่อความลับที่ซ่อนไว้ลึกๆเอาไว้ข้างในหัวใจคนนี้จะได้พูดบายสักทีอยากให้รู้ว่าเพื่อนคนนี้นั้นแอบชอบเธอไม่รักก็อย่ามองอย่าทำไม่คิดอย่าให้ความหวังเธอได้ไหมทำตัวชิวๆไม่รักก็ปล่อยไปให้ทำไงไม่กล้าที่จะมองหน้าเธอพร้อมกันอีกรอบอยากบอกให้เธอได้รู้ว่าไอชอบอยู่อยากให้เธอชอบ me too แต่ก็ไอนะดูเวลาที่เธอยิ้มรู้ไหมว่าทำให้ใครคนหนึ่งเดือดร้อนความน่ารักเอาไว้แป๊บนึงได้ไหมเผื่อความลับที่ซ่อนไว้ลึกๆเอาไว้วันนี้จะได้พูดบายสักทีอยากให้รู้ว่าเพื่อนคนนี้นั้นแอบชอบเธอแรปพร้อมกันก็ลืมไปเลยว่าเธอไม่คิดจะรักไม่เคยจะสนแต่ฉันก็ทำทุกทางให้เธอมารักให้เธอมาสนจนฉันต้องอดกินนมเพราะให้เธอหมดไปถึงลูกอมตอนนี้เสียดายขนมงั้นขอเปลี่ยนใจเลยสามารถรับชมได้แล้วนะคะที่ช่อง YouTube Big Love Music Channel ค่ะต่อไปนะคะถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้พับกบเฮ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะขอเชิญพบกับพี่ชายสุดหล่อของหนูเองค่ะพี่แซคชุมทางแน่มาบ่อยค่ะมาบ่อยสวัสดีครับผมสวัสดีแดนเซอร์น่ารักด้วยกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าความรักคือการเสียสละความรักคือการให้อยากจะรู้ไหมครับว่าการเสียสละการให้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปฟังกับผมงานเพลงนี้ครับทุกอย่างไปไหนครับผมบ่เป็นเก้าแล้วไผสิต้องการเสื่องมามักลูกสาวเพิ่นก็ด่าบักผู้ให้ต้อยต่ำบ่ควรค่าวาสนาได้เคียงน้องไผก็มองเจ้าต้องหมุนมองทุกอย่างบทสุดท้ายแล้วก็สมคำเพิ่นสาบักขี้ทุกอนาคตสำขี้มา
บ่มีปัญญาบ่สมความหักเจ้าให้มาสำบ่พอพระเจ้าอย่างลงทางมือแค่นลาลอยพอแล้วปล่อยให้เจ้าได้ไปต่อกับเขาผมมีปัญญาบานสร้างก่อเขามาเอิ้นละลาดังเอ้ยเฝ้าไปซาอายบ่มีจังอย่างบ่สูงพอกำกาอยู่ไปก็มีแต่แนวสิทุกยากไปนะคนผู้หูสิจางลาบ่มีนะว่าเขามาเอิ้นละลาดังเอ้ยเฝ้าไปซาอายบ่มีจังอย่างบ่สูงพอกำกาอยู่ไปก็มีแต่แนวสิทุกยากไปนะคนผู้หูสิจางลาบ่มีแนวว่าบ่เกียดบ่คนเป็นเจ้าดอกนาสุดท้ายแล้วก็สมคำบรรษาบักขี้ทุกอันอนาคตสำขี่มาบ่มีปัญญาบ่สมความหักเจ้าให้มาสำบ่พอพระเจ้าอย่างลงทางมือแขนลาลอยโอ้มองมันให้พอแล้วปล่อยให้เจ้าได้ไปต่อกับเขาผู้มีปัญญาภาษากอเขามาเอิ้นละลานางเอ้ยฟ้าไปสาอายบ่มีจังอย่างบ่สูงพอกำกาอยู่ไปก็มีแต่แนวสิทุกยากไปนะคนผู้หูสิจางลาบ่มีแนวว่าเขามาเอิ้นละลานางเอ้ยฟ้าไปสาอายบ่มีจังอย่างบ่สูงพอกำกาอยู่ไปก็มีแต่แนวสิทุกยากไปนะผู้หูสิจากลาบ่มีแนวว่าเขามาเอิ้นละลานางเอ้ยเฝ้าไปซาอายบ่มีจังอย่างบ่สูงพอกำกาอยู่ไปก็มีแต่แนวสิทุกยากไปนะคนผู้หูสิจากลาบ่มีแนวว่าเขามาเอิ้นละลานางเอ้ยเฝ้าไปซาอายบ่มีจังอย่างบ่สูงพอกำกาอยู่ไปก็มีแต่แนวสิทุกยากไปนะคนผู้หูสิจากลาบ่มีแนวว่าบ่เกียดบ่คบเป็นเจ้าดอกนาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แซคแต่กระทิกสบายดีอ่ะสบายดีไม่ได้คุยกันเองไอ้สบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบครับผมขอบคุณมากทำผลงานมานานแล้วขอบคุณมากครับนะทำไมไม่อยู่ใกล้ๆกันก่อนที่จะทักแก๊งนี้ขอทักแซคก่อนตั้งแต่เปิดเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับแซคเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรยังไงอ๋อเพลงนี้ฮะอย่างแรกเลยคือคีย์เพลงมันสูงฮะทำไมครับพูดทำไมอ่ะพูดมากไม่ได้เล่นมากไม่ได้เดี๋ยวมันกินพลังไปหมดฮะแซกสูงทุกเพลงอยู่แล้วมันไม่สูงเพลงนี้เพลงเดียวแล้วมันมาสูงกว่าเพลงมันมาหนักในช่วง2ฮุก3ฮุกสุดท้ายก็สูงอย่างมันก็ต้องย้ำเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรเนื้อหาเป็นยังไงคะแซกทุกยากไปหน้าครับผมแปลว่าก็หมายถึงเผากุ้งย่างไปหน้าไม่ใช่จะไปหน้าทำไมล่ะทุกยากไปหน้าก็หมายถึงผู้ชายคนนี้เขาไม่มีอนาคตครับถ้ามาอยู่กับพี่อ่ะรับรองว่าไม่ดีแน่นอนครับไม่มีอนาคตแน่นอนให้พี่บะนี่เองนะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับบิ๊กเลิฟแก๊งแบบไม่มีกั๊กรับรองฮามันแน่นอนแต่ตอนนี้พักสักแป๊บนะจ๊ะคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะ
ถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE @nok7sii ชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยัง M150 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอยู่ไปก็มีแต่แนวที่ทุกข์ยากไปนะคนผู้หูที่จากลาบอกไม่ได้ว่าบอกเครียดบอกคบเป็นเจ้าดอกนะทุกยากไปนาก็หมายถึงผู้ชายคนนี้เขาไม่มีอนาคตถ้ามาอยู่กับพี่อ่ะรับรองว่าไม่ดีแน่นอนอ๋อไม่มีอนาคตแน่นอนให้พี่บะนี่เองนะว่างั้นครับเราเนี่ยมันไม่สมกับเขาครับอย่ามารักกับฉันเลยไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีอนาคตประมาณนั้นหันไปทางโน้นด้วยใช่ครับเรียบร้อยนะคะมาถึงน้องอีฟิเป็นยังไงเอ่ยชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าอาอายค่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอายแล้วมาร้องทำไมล่ะไม่ใช่เพลงน้องเพลงน้องชื่อเพลงเพลงน้องเพลงน้องเออยังไงฮะยังไงประมาณว่าแอบชอบแล้วก็ทำทุกอย่างซื้อขนมให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลี้ยงมันหมาเลยเนี่ยไม่ใช่ใช่คนแอบชอบได้ข่าวว่าเพลงนี้นี่แต่งเองมั้ยฮ่าแต่งเองเป็นไงเหรอเก่งนะถือว่าเก่งขึ้นเยอะครับผมโยนศิลปินไปอีกคนนึงเนี่ยน่ารักนะแค่นี้นะต่อไปพับกบเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจ้างบิ๊กเลิฟไปนะได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความสะดวกความสนานนะครับผมได้ฟังเพลงแล้วก็ได้ดูตลกด้วยจ้างตลกจริงๆไปเล่นนะคุณอัมผมจนขนาดนี้แล้วก็คุณแท็กผมอยากจะทวงต่อหน้าสาธารณชนเลยว่าไงฮะคุณจ่ายค่าบัตรผมมาก่อน 5,000 อันนี้เพลงน้องอีฟี่แต่งเองครับพี่เอ็มเทพบุตรเพลงพี่มายังไงมันทลายขีดจำกัดของการแต่งเพลงที่ผมเคยได้ยินมาถ้าเป็นเพลงนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แต่งครับผมก็เอามาจากพี่คนนู้นอยู่ดีครับก่อนอื่นพี่ชื่ออะไรยังไงแนะนำตัวเออเอเจครับผมเอเจธรรมรงค์ครับผมครับคืองานเพลงนี้มันมาจากเวลาดึกๆเราหิวข้าวแล้วไปเปิดหม้อข้าวแล้วข้าวก็ไม่มีไม่มีข้าวครับไปเจอในตู้เจอเส้นใหญ่สดอยู่ครับเอามาผัดผักก็ไม่มีเดี๋ยวๆอันนี้อธิบายหรือว่าท่องขยายอะไรหรือเปล่าเออกําลังจะเรียกความอยู่ทําไมมันนานเหลือเกินจะอธิบายให้ฟังโอเคก็เลยเอาทุกอย่างมาผสมเฮ้ยมีปลากระป๋องเฮ้ยมีไข่อยู่เอามาผสมกันมันก็กินได้นะก็เลยเป็นเพลงว่ามันก็เลยเป็นเพลงเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องแล้วแบบทั้งท่อนน่ะเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋อง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 เดี๋ยวค่ะเจ้าของหนูอะไรเส้นหมี่ไม่ใส่คะน้าเส้นหมี่ไม่ใส่คะน้าเส้นหมี่ไม่ใส่คะน้าไม่ใส่มะระจะใส่ใครส้มหอมไปไหนเดี๋ยวเจอของผมบ้างพี่อะไรกันเอายังไม่หมดเอามาสิไม่หมดเอามายังไงเส้นเล็กใส่เป็ดพะโล้เส้นเล็กใส่เป็ดพะโล้เส้นเล็กใส่เป็ดพะโล้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 โ
Love Music นี่คือศิลปินแต่ละคนไม่ต้องห่วงเลยโดยเฉพาะไอ้แซกแงกนี่นะครับแซกจุ๊บแพ้แซกจุ๊บแพ้นึกว่าบักแซกแงกนะฮะแต่ละคนนี่ต้องผ่านการเจรนายจากคุณสามารถนะเขาดูศิลปินแต่ละตัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะแต่ละคนคนแต่ละคนออกมานี่ไม่เคยทำให้คนผิดหวังนะครับทุกเบอร์ครับผมผมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอทนขอทนต้มไก่ไม่ใส่กัญชาต้มไก่ไม่ใส่กัญชาต้มไก่ไม่ใส่กัญชาไม่ใส่อะไรไม่ใส่กัญชากัญชายังไม่เอาไปเก็บแป๊บโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแล้วคือตอนเนี้ยพอเรามาร่วมกันเป็นแบบนี้เรามีชื่อวงชื่ออะไรยังไงใครรวมกันฮะใครคุยกันเองว่าไม่อยากต้องไปที่น้อยใจอย่างนั้นคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเขาเป็นค่ายอะไรค่ายอะไรฮะนี่เขารวมคนแปลกนะครับใช่ใช่ใช่คือค่ายนี้นี่ถ้าหากว่าไม่สงบแซงแง่จริงๆเขาไม่เอามานะครับอาจารย์มาได้ไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วนี่ศิลปินใหม่นะเนี่ยใช่ใช่คนนี้นี่พี่เอเจเนี่ยครับผมฝากเตือนประตูด้วยครับเส้นใหญ่ใส่ปากกระป๋องหลังจากให้โดนไล่ออกจากยามก็เลยเอามาเป็นศิลปินนี่แหละเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงพี่ตั้มวงพี่นี่รับทั่วประเทศหรือว่ารับเฉพาะรัศมีเป็นจังหวัดรับทั่วประเทศครับแล้วไอ้มือเบสนี่มันจะพ้น3กิโลลามโดนนักดนตรีด้วยนักดนตรีรับได้เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลครับทำไมฮะถ้าออกต่างจังหวัดโดนตัวฉี่ไม่ต้องอะไรพี่ไม่ต้องอะไรสังเกตดูมือกองสิตีเป็นเชิดสินโตเลยแม่วันนี้ทุกคนได้งานหมดเลยพี่ตั้มขาตอนนี้ก็คือรับเป็นวงแบบนี้เลยด้วยใช่ครับตลกเล่นหมดเนาะตลกไม่ต้องไปจ้างแล้วเนาะอ๋อใช่ประมาณนั้นเลยครับต้องจ้างไหมตลกต่อไปต้องจ้างไหมพี่ตลกต้องมาจ้างเราให้ไปเล่นให้ดูอ๋อใช่สักพูดถูกอะไรอะไรหน้าไม่ดีห้าพันนะค่าบัตรห้าพันอ้าวเข้าเรื่องต่อครับผมก็คือวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่เป็นเจ้าภาพที่อยากจะเอาวงนี้ไปเล่นถ้าจ้างเราก็ไปเลยฮะจ้างไปเลยมีทุกอย่างเลยนะง่ายเต็มรูปแบบแล้วมันเพลินมันสนุกสนานได้ทุกรสชาติใช่นั่งดูเขาจริงๆคุณผู้ชมงานกฐินวัดลังหมันวัดพิบ่าค่ะก็ตั้งแต่ต้นเลยนะเขาก็จะมีการเบรกอะไรไม่ใช่วัดพ่อเขาช่วงหน้าเรามาปิดท้ายวันนี้ไปกับเพลงโอ้ยเนาะในแบบฉบับของ Big Love Gang กันดีกว่าแต่ตอนนี้พักสักครู่เขาบอกว่าเป็นโสดสบายจริงเหรอพี่แซคสบายจริงฮะคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทองดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองถ้าจ้างเราก็ไปเลยฮะจ้างไปเลยมีทุกอย่างเลยนะง่ายเต็มรูปแบบแล้วมันเพลินมันสนุกสนานได้ทุกรสชาติใช่นั่งดูเขาจริงๆคุณผู้ชมงานกฐินวัดลังหมันวัดพิบ่าค่ะก็ตั้งแต่ต้นเลยนะเขาก็จะมีการเบรกอะไรไม่ใช่วัดพ่อเขาก็เลยคือเราจะเห็นตั้งแต่เปิดมาเลยจะมีศิลปินหน้าใหม่น้องอะไรอีกคนนะคะผู้หญิงสวยๆพี่มาปิงแล้วก็จะมีแวะพูดคุยกันสนุกสนานก็คือดูเพลินเลยบอกว่าจ้างบิ๊กเลิฟเราก็ไปหมดเลยไปหมดเลยฮะไปหมดครับยกค่ายว่างั้นเถอะไปหมดเลยยกค่ายแล้วก็พิเศษมากๆวันนี้ที่เขามาบนเวทีแห่งนี้เนี่ยเขาเอาซิงเกิลใหม่มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านไล่ตั้งแต่เพลงแรกชื่อเพลงเส้นมีใส่แผดคณะเส้นใหญ่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 มันจะไปเป็นบงเลย
วยังไม่ตรงกันเลยเส้นไรเส้นไรเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องเส้นใหญ่ไข่ปลากระป๋องครับเพลงสนุกสนุกนะครับช่วงนี้จะเข้าเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับเอาเพลงผมไปสนุกไปเต้นรำกันนะครับได้เลยนะครับครับบันเทิงบันเทิงกันเลยครับโอเคแล้วก็จะมีงานเพลงเร็วๆนี้ครับมาอีกด้วยครับผมครับผมฝากด้วยฝากด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่าหนูอีฟีนะคะฝากติดตามผลงานเพลงอาร์ไอด้วยนะคะได้ที่ช่อง YouTube Big Love Music Channel นะคะแฟนเพจ Facebook Big Love Music Channel แล้วก็ TikTok Big Love Music ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับแต่เองด้วยครับผมไม่ต้องบอกชื่อก็ได้มั้งนะไม่ต้องหรอกครับผมแซคจุ้มแพครับผมพูดถูกก็ผมแซคจุ้มแพครับก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณครับเพลงทุกยากไปหน้านะครับสามารถรับชมได้ในช่องต้นไม้มิวสิกนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ครับก็จะมีผลงานเพลงใหม่มาให้ชมกันอีกนะครับคอยติดตามใช่มั้ยครับคอยติดตามกันนะครับครับผมครับแล้วน้องอ้วนสักแดดแดดเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกอย่างนั้นแล้วเขาเรียกอะไรพี่พี่เอ็มเทพบุตรนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ผลงานก็ประมาณอีกสัก 20-30 เพลงนะครับที่จะรอที่จะรอทำอยู่รอตังอยู่ครับตอนนี้ครับนะครับฟังเพลงเก่าไปก่อนฮะใน YouTube ฮะชื่อเพลงว่าให้พี่ไปส่งนะครับแล้วก็ชื่อเพลงว่าตัวเกิดสุดครับผมใช่ครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยเมาให้ยับอีก1เพลงครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเพลง cover อีก2เพลงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสังกัด Big Love Music ครับที่ช่อง YouTube Big Love ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถดูได้ในช่อง Big Love Music ถูกต้องครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับผมแน่นอนครับผมเรามีกระเช้าของขวัญครับจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองครับผมมอบให้ศิลปินครับอยากได้มากเลยครับอยากได้กระเช้าเหรออยากได้คนครับเชื่อป่าว่าไม่ใช่พี่หรอกเขาไม่ใช่พี่ใครมันมองไปนู่นผมก็กวาดสายตาไปเรื่อยแหละครับมีน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ให้ค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดด้วยนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรนะครับขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับและขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์และ AO ของพวกเราครับผมกุมพนนท์นพพรขอบคุณครับนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแน่นอนพรุ่งนี้จะเป็นการประกวดชุมทางมิราเคิลมิวสิกนะครับผู้เข้าประกวดที่ชนะแชมป์ของเราได้3คนจะได้เข้าไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองเดี๋ยวผมพาไปดูแผ่นป้ายครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเรานะครับถ้าเกิดชนะแชมป์ของเราได้3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนิดเดียวครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอเลขซ้ำและไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับแผ่นป้ายจะมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองเซนโซไดมัลติแคร์การ์เนียร์ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมแล้วจะปิดท้ายความสนุกวันนี้กันด้วยศิลปินจาก Big Love Music ครับผมครับยอดมาว่าอยู่ยังไงเฮ้ยมาฮะบ่ได้มาคนเดียวมื้อนี้มาเที่ยวมาเที่ยวกับหมูไม่แต่โมกาโปมากันเป็นคู่คู่อ้อยนอบูก็ได้จะเปิดหูเปิดตาบอกได้เลยว่าสบายสบายไม่ได้เห็นใจโมตาละตอนเอาให้อ้อยนออย่างโซลสิตายสาสวยมากสายตาสอนแลนจากโต๊ะข้างๆโยนว่าครับว่าครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มียิ่งเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนผมว่าโด
โสดครับจีบโหลดครับผมบ่มีคู่อย่าขีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่โอ้ยนะบ่ได้มาคนเดียวแต่กลับคนเดียวทุกคืนทุกคืนใช่เหรออาจจะมาบ้านกับเปียวยักอยู่ดักยืนเดินโอ้ยน้องโอ้ยน้องเฮ้ยเปิดหูเปิดตาบอกได้เลยว่ามังลายมังลายบ่ต้องห่วงเจอมุกครับผู้เดียวก็ได้โอ้ยน้องเป็นโซนละสบายเขาบอกว่าเป็นโสดสบายจริงเหรอพี่แซคสบายจริงฮะจริงเหรอฮะจริงครับไหนลองบอกเขาหน่อยสิเป็นโสดสบายจริงเป็นโสดสบายจริงหรือเปล่าน้องๆจริงด้วยจ้าจริงจ้าเป็นโสดสบายก็ขอให้โสดตลอดชีวิตครับเฮ้ไม่เอาสิมาสายตาสอนเล่นจากโต๊ะข้างๆโยนหินสามสาโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่เอาว่าครับโสดครับจีบหลอดครับผมบ่มีคู่อย่ากีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่โอ้ยนะอีกรอบเฮ้ยว่าไงว่าครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้ใหญ่เต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่เอาว่าครับโสดครับจีบโหลดครับผมบ่มีคู่อย่าขีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่โอ้ยน้องเช็ด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 โอ้ยน้องพรุ่งนี้ถึงคิวประกวดร้องเพลงระดับประเทศมาเอาใจช่วยตัวแทนมิราเคิลมิวสิกลำปางสกิลอภิชยาใหม่ต้องเข้าปะทะแชมป์เพื่อคว้าโบนัสไปให้ได้มากที่สุดเธอจะได้โบนัสไปเท่าไหร่ห้ามพลาดไหนชุมทางมิราเคิลมิวสิก 12:45 น.ความหักเท่าเท่าเฮาเป็นได้แค่นี้เป็นที่พักเป็นของตายยื้อเอาไว้บ่ไว้มาตัวจริงเข้ามาก็ถึงเวลาที่คนชั่วคราวบ่มีที่ให้ยืนคืนนี้เขาเมื่อหัวเฮามันแค่ของเล่นหักนี้มันเป็นแค่เกมที่คนแพ้ก็ควรต้องไปคืนนี้เขาเมื่อหัวหักมันเป็นไปบ่ได้หักเด้อหักเบิดหัวใจ